มันเก๋มากเพราะว่าแกสามารถส่งได้ที่นี่เลยอะส่งไปต่างประเทศก็ได้ด้วยชิวๆแบบฉันขึ้นมาถึงแล้วเฮ้ยโพสการ์ดกับหัวกำหางต้องลองก่อนแกแล้วแกรู้จักที่อยู่เขาหรอรู้แกรู้ได้ไงอะฉันยังไม่รู้ที่อยู่บ้านยายฉันเลยอะมาเที่ยวเผื่อยายแล้วนะอะไรวงๆวัดๆอะไรไม่มีนี่ไงนี่ส่งโปสการ์ดให้แล้วส่งให้ใครครับส่งให้คุณยายค่ะคุณยายอยากมาแต่ว่าแก่แล้วมาไม่ได้ค่ะกลัวต้องซูไม่เห็นลายมือด้วยหรอเป็นคนลายมือไม่สวยนี่ทำอะไรทาลิปสติกเพื่อประทับลงบนโปสการ์ดค่ะจะดอยน่ารักดีหัวเส้นหลงฟอร์มเส้นมันลากตัวไม่ตรงเหรอคะนี่แล้วทำไมทุกคนแม่งเขียนแบบสวยงามกันทำไมมันไม่แฟร์อ่ะแล้วเป็นกุลสตรีค่ะคุณแม่บอกว่าไม่ให้ก้าวเยอะค่ะต้องค่อยๆลงไปค่ะจริงไหมคะตอนนี้นะคะเราก็ลงมาถึงซ้ำแค่แล้วออกจากที่ทำการตรงเต็น9:20น้องแม่ขากี่โมงแล้วครับ11:42กี่วิครับกี่วิพอทำแล้วดีฉันเป็นคนละเอียดประมาณ2ชั่วโมงค่ะลงมาถึงซ้ำที่1แล้วเราก็ต้องหยุดพักกันระหว่างทางลงนะคะแพ้เลือกรองเท้าดูรองเท้าแพ้นะคะดอกไม่มีค่ะสไลด์ลื่นลงมาเร็วจำไว้นะคะขึ้นภูอย่าใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะแต่ถ้าลงได้แบบกู๊ดก็ไม่ต้องใช้รองเท้าป่ะวะใช่คือเอาตูดไถเอาตูดลงอย่างเดียวค่ะมีแค่รับถ้าสามารถกิ้งสไลด์ข้างลงได้กู๊ดกิ้งสไลด์ข้างลงแล้วค่ะคนที่ดูสตรองที่สุดเลยค่ะคือนี่ค่ะนี่มิวค่ะรอดูละกันถ้าสำหรับตัวเราชอบลงมากกว่าขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าแต่มันจะแค่เสียวเก็บภาพนี้ไว้ค่ะนี่คือต้นทางโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีกสัก2ซ้ำอยู่จะเป็นยังไงนี่คือซ้ำแรกจากขาลงใช่ซ้ำแรกจากการลงเขาถ้าแต่เราว่าลงโอเคเราก็ลงโอเคแกฉันมั่นใจ 100% ถ้าฉันลงไปถึงข้างล่างนะแล้วฉันมีสภาพเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้นะทำอะไรเลยทำเลยอันนั้นจริงนะจริงโอเคนะพูดแล้วนะเป็นพยานนะทุกคนณเวลานี้โปรดิวเซอร์เราได้ออกกล้องเรียบร้อยครับยินดีด้วยไม่เท้าไหมไม่เท้าอย่าเพิ่งเกรงนะอย่าเพิ่งเกรงมันเสียวแล้วมันเจ็บไม่เจ็บแม่ไม่เหมาะใส่แบบนี้ลำบากนะแพงไหมรองเท้าแพงค่ะดีไหมโหอยากจะพูดเลยแม่บอกว่าใส่แล้วไม่เมื่อยก็ไม่เมื่อยไงแต่ขาพิษทำไมมันไม่เป็นวะแก้ผมเล่นจนหมดบ้างดิแถมบิดมาอย่างนี้มันก็หล่นเลยปะเขาบีบดิดาบีบหลอดแม่กินจะหมดแก้วไม่เหลือเล่นแล้วเป่าให้ทันดิเมื่อตอนที่ลงมาจากหลังแปรซ้ำแรกพูดว่าอะไรรอดูละกันถ้าสำหรับตัวเราชอบลงมากกว่าขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าตอนนี้เป็นไงคะขาสั่นวันนี้แถบว่าเล็กเดี้ยงนะไม่ลืมมันไปลืมมันนิวแกกับฉันจะแข่งพาราลิมปิกกันไหมวะแกแบบฟิตไงแกเดินเร็วตอนแรกไงเฮ้ยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็โดนเพื่อนชวนใช่ไหมเนี่ยเขาว่ากลับไปจะเลิกเพราะเพื่อนแล้วไม่ใช่นะแกแม่บอกให้เลือกเพื่อนทำอะไรให้เลือกเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่เจอกันวันแรกเป็นไงมันอย่างนี้กันละกลับตัวไม่ได้แล้วกลับตัวก็ไม่ทันกูเป็นคนรับผิดชอบนี่แหละค่ะคนที่อยู่ที่จำแคร์ใช่ไหมทุกคนคะเดี๋ยวมิวจะลงไปข้างล่างเลยค่ะไม่เหนื่อยค่ะน้องคะน้องบอกส้มว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถามมาแกเหนื่อยเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยหรอสุดยอดกินไหมไม่เอากินเป็นเพื่อนก็ได้รักษาภาพลักษณ์น
1 2 3 4 5 6มันดูไม่สดชื่นอ่ะต้องเอาเสียงช่วยโอ้โหเมื่อกี้แกช่วยมาตลอดทางเมื่อกี้แกบอกว่าแกช่วยแพรมาตลอดทางเหรอกูช่วยมาตลอดทางเลยฉันช่วยแพรมาตลอดทางเดี๋ยวอยู่ในเหตุการณ์หินตรงไหนเดินได้ฉันบอกให้แพรเดินตรงไหนยากเอามึงพากูไปตรงไหนเราล้มเจ็บอยู่นะมาทางนี้เลยกูก็ลองมองคือใครเดินตามนิวมีปัญหาทุกคนใช่ขากูถึงสั่นนะแล้วนี่แพรไหวปะวะหาเพื่อนทำไมหาแบบนี้มันน่ากลัวเมื่อวานจำได้ไหมคือหาเพื่อนไม่ไหวใช่ปะเมื่อวานแล้วก็เกาะเพื่อนไม่ปล่อยเลยขึ้นมาวันแรกเป็นไงกูไหวหรือเปล่าไหวนิวล่ะสบายมากไปแล้วอยากมาที่เหรอวะเฮ้ยพูดเออว่ะไม่เห็นด้วยละแต่กางเกงกูจะขาดไหมอ่ะเออดีเลยโอ้บาโวบาโวเฮียตัวใหญ่ถึงแล้วเหรอเฮ้ยน้องเขาใส่รองเท้าแตะไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยจะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กิโลเมตรที่0 5โมงเย็นเราออกมากันตอนกี่โมงนะ9โมงครึ่งเนาะ9โมงค่ะ9โมงก็ประมาณ5ชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมงสบายได้มันก็เดินได้เรื่อยๆคนที่ดูสตรองที่สุดเลยค่ะคือนี่ค่ะนี่นิวค่ะตัวให้เราดูละกันถ้าสำหรับตัวเราชอบลงมากกว่าขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าแต่มันจะแค่เสียนี่กล้าพูดนะได้ข้อคิดอะไรจากการมาเที่ยวภูกระดึงกันบ้างคะอ่ะคนออกกำลังกายค่ะสำหรับคนที่ชอบไปฟิตเนสแล้วไปถ่ายรูปลง Facebook Instagram แล้วเดินออกมาอย่าทำค่ะเพราะถึงเวลาช่วยไม่ได้ใช่ป่ะผิดไปแล้วเทรนเนอร์เราขอโทษเราจะตั้งใจออกกำลังกายเราจะกลับออกกำลังกายอย่างจริงจังแกฉันมั่นใจ 100% ถ้าฉันลงไปถึงข้างล่างนะแล้วฉันมีสภาพเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้นะทำอะไรเลยทำเลยใช่เออทำอะไรดีวะแต่ตอนนี้เราอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ชีวิตเราไม่ชีวิตเราไม่ไหวจริงเออเราเข้าใจเราพูดไม่คิดเราเป็นคนไม่จริงเรายอมรับเลยเราไม่ไหวโอเคยอมขาวมันสั่นแต่ข้างบนจริงๆข้างบนจริงๆก็ธรรมชาติสวยมากแต่ว่าถ้าถามว่าไฮไลท์จริงๆคืออะไรคนมีจุดมุ่งหมายจะไปที่ที่เดียวกันก็จะแบบเอ้ยเป็นไงคะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของที่นี่อ่ะค่ะนอกจากทะเลหมอกซึ่งไม่เจอพระอาทิตย์ซึ่งตกอยู่ในเมฆน้ำตกซึ่งแห้งมากว่าวันนี้การไปของเราถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะเราสามารถขึ้นและลงได้แค่นั้นเอาแค่นั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดถึงมันงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะลงมาเดี๋ยวเริ่มจะหิวแล้วแล้วก็ไปเอากระเป๋าด้วยเนาะค่ะโอเคค่ะกูดแบลลี่กูดแล้วค่ะสวัสดีค่ะแหมแบลลี่กูดอะทำไมเขาไม่ถ่ายภาพตอนที่แกแบบว่าสภาพไม่ไหววะเออยังไม่ได้โชว์เท้ารวมเลย